เราทำกำไรปกติไว้พันล้านนะครับ 1,025 ล้านบาทนะครับก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับราคาเป้าหมายที่เราให้ไว้ในสิ้นปีหน้าเนี่ยอยู่ที่ 37.19 บาทต่อหุ้นครับผมเบอร์2กับเบอร์3รวมกันแล้วเป็นเบอร์1เนี่ยมันก็ทำให้โอกาสที่จะเห็นผลตอบแทนนะครับจากเงินลงทุนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นขยับไปเรื่องงบของ Dtac ไตรมาส 3/64 ที่เตรียมจะคลอดในวันที่25ตุลาคมก่อนเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะครับงบออกมาสวยไม่สวยครับคาดการไว้ยังไงครับคุณพิสุทธิ์เราทำกำไรปกติไว้พันล้านนะครับ 1,025 ล้านบาทนะครับก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับลดลง 33% นะครับจากปีก่อนแล้วก็ลดลง 8% จากไตรมาสก่อนครับผมลด 3% จากปีก่อน year on year ลบ3 Q on Q ลบเท่าไหร่ครับ year on year ลบ33ครับ Q on Q ลบ8ครับอ๋อ Q on Q ลบ8 year on year ลบ33นะครับไม่ดีทั้ง Q on Q และ year on year สำหรับงบไตรมาส3ของ Dtac นะครับอันนี้เป็นตัวเลขกำไรจากการดำเนินงานหรือว่ากำไรสุทธิครับคุณพิสุทธิ์เป็นกำไรปกตินะครับปกตินะฮะเป็นกำไรปกติโอเคนะครับแล้วบรรทัดสุดท้ายมีโอกาสเปลี่ยนแปลงจากตัวเลขนี้ไปเยอะไหมครับถ้ามีจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับ Dtac ก็ปกติ Dtac เป็นตัวที่ไม่ค่อยมีรายการพิเศษนะมีบ้างเป็นเรื่องของพวก hedging พวก derivative นะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนักนะครับยกเว้นบางไตรมาสที่เขาจะมีเรื่องของการ write offแต่คิดว่าไตรมาสนี้ไม่น่าจะมีนะครับดังนั้นเนี่ยกำไรปกติกำไรสุทธิน่าจะใกล้เคียงกันครับผมครับนะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดการ Dtac จะมีกำไรปกติในไตรมาส 3/64 คาดว่าจะมีกำไร 1,025 ล้านบาทถูกต้องนะครับคุณพิสุทธิ์ใช่ครับกำไรปกติคาดว่าจะลดลง 8% Q on Q คือเมื่อเทียบกับไตรมาส 2ที่ผ่านมาและกำไรคาดว่าจะลดลง 33%เมื่อเทียบกับไตรมาส 3ของปีก่อนถูกต้องนะครับคุณพิสุทธิ์ครับถูกต้องครับหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อหรือแค่ถือ Dtac ครับเราแนะนำขาย Dtac นะครับอ้าวขายเลยแหละครับคุณพิสุทธิ์ใช่ครับก็ตอนที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไป40กว่าบาทเนี่ยเราก็มีการออกรายงานนะครับออกมาแนะนำให้ขาย Dtac นะครับราคาเป้าหมายที่เราให้ไว้ในสิ้นปีหน้าเนี่ยอยู่ที่ 37.19 บาทต่อหุ้นครับผมครับ 37.19 บาทต่อหุ้นณสิ้นปีหน้าซึ่งราคา Dtac ไม่ต้องสิ้นปีนี้หรอกสิ้นวันนี้เนี่ย 41 บาท 25 สตางค์เข้าไปแล้วนะครับแนะนำเป็นขายนะครับแนะนำเป็นขายและคาดว่างบไตรมาส 3ที่เป็นกำไรปกติเนี่ยกำไรจะลดลงทั้ง Q on Q และ Year on Year เลยนะครับคุณพิสุทธิ์มองว่าอะไรจะทำให้ Dtac มีโอกาสจะทำในไทยคล้ายๆกับโครงสร้างของเขาที่มาเลเซียอะไรน่าจะเป็นแรงจูงใจหรือแรงผลักดันถ้ามีมันน่าจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างในฝั่งของ Dtac ครับคุณพิสุทธิ์ผมว่าก็เรื่องของขนาดเรื่องของการเพิ่มผลตอบแทนจากเงินลงทุนนะครับเพราะว่าอันนั้นนะคือเรื่องที่ทางกลุ่มเทเลนอร์เนี่ยให้ความสำคัญพอสมควรนะครับก็ดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็เลยดูแล้วเหมือนจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับลดการลงทุนแล้วก็สามารถที่จะดึงหาพวกเข้ามาร่วมด้วยเพื่อจะคงอยู่ได้ต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องขายทิ้งเหมือนที่เมียนมาอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณพิสุทธิ์ก็ที่เมียนมามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะกิจนะครับไม่สามารถนำมาพิจารณารวมกันได้นะครับไม่ได้เป็นการตัดสินใจเชิงธุรกิจนะครับเป็นการตัดสินใจเชิงศีลธรรมนะครับอันนี้ก็เลยพูดกันคนไม่สามารถเอามาวิเคราะห์ร่วมกันได้ครับผมครับนะดังนั้นคำตอบของคุณพิสุทธิ์คืออะไรครับมีน้ำหนักเหมือนกันใช่ไหมที่ Dtac จะมอง
โครงสร้างของมาเลเซียซึ่งอาจจะนำมาใช้ในบ้านเราอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณพิสุทธิ์ก็มีน้ำหนักครับแต่ว่าเราก็ให้ค่าความเป็นไปได้เนี่ยอยู่แค่ 25% หรือ1ใน4ครับผมเนี่ยเท่าๆกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณพิสุทธิ์คิดว่าถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ย Dtac จะได้อะไรบ้างสรุปแบบสั้นๆเลยครับไปเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับส่วนของหุ้นใหญ่อย่างเทเลนอร์เนี่ยก็คงยังมีฐานธุรกิจนะครับอยู่ในอาเซียนนะซึ่งก็จำเป็นกลุ่มประเทศที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตเมื่อเทียบกับในยุโรปนะครับอันที่สองก็คือการได้เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยรวมกันเบอร์สองกับเบอร์สามรวมกันแล้วเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้โอกาสที่จะเห็นผลตอบแทนนะครับจากเงินลงทุนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ผมว่าเทเลนอร์ก็คงจะมองอะไรประมาณนั้นนะครับครับเอาละครับด้วยความน่าจะเป็นประมาณ 25% คุณพิสุทธิ์ตอกย้ำนะครับ